สวัสดีครับแนะนำวิธีการใช้งาน Nita i813 ตัวนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับโดยใช้ตัวรับสัญญาณ USB ดองเกิลตัวนี้นะฮะโอเคปกติเลยถ้าเราซื้อเครื่องใหม่ๆไปเนี่ยเสียบปุ๊บมันจะใช้ได้ปั๊บเลยนะครับเสียบไปเลยแล้วเดี๋ยวหัวเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับก็คือใช้งานได้ละตอนนี้ใช้งานได้ละยิงมาโคเข้าคอมเลยเห็นไหมโอเคแต่บางท่านเอาไปแล้วมันเสียบแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับไม่ต้องตกใจอันดับแรกให้เอา USB ดองเกิลออกก่อนยังไม่ต้องเสียบนะแล้วเราจะใช้คู่มือในการตั้งค่านะครับผมคู่มือแผ่นพับในนี้ฮะเปิดหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะยิงบาร์โค้ด2อันนะครับอันแรกคือ 2.4G receiver mode ตรงนี้นะครับอันที่2คือ pair setting นะครับตรงนี้ยิงเลยแล้วก็เอาเครื่องบาร์โค้ดมากดให้มีไฟออกนะครับแล้วก็ยิงเลย 2.4G นะครับ pair setting พอยิง pair setting ไฟมันจะกระพริบแบบนี้นะครับสีเขียวกระพริบแบบนี้คือมันกำลังรอรับสัญญาณแล้วจังหวะเนี้ยเอา USB เสียบได้เลยครับชึบนะครับเสียบปุ๊บไฟจะติดค้างเป็นสีเขียวติดเป็นสีฟ้าติดค้างแบบนี้นะครับจะติดค้างฟ้าติดค้างนะครับจบละก็ใช้งานได้เลยครับนี่แต่ถ้าใครยังไม่ได้อีกนะครับเครื่องมันยังดื้ออีกยังเป็นกระพริบให้ยิงตัวนี้ Factory Default ที1นี่ตัวนี้รับรองได้แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าใครทำแบบเมื่อกี้แล้วติดจบแล้วนะใช้ได้เลยแต่ว่ายังถ้าใครยังกระพริบอยู่ให้ยิง Factory Default นะครับแค่นี้เลยนะครับการใช้งานบนคอมขอบคุณครับ